สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปร50บาททั้งคลิปมาแบ่งปันเป็น EP ที่12นะคะวันนี้จะมีแต่ไม้มีชื่อทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเน้นไปในโทนแดงนิดนึงนะคะ EP นี้เนาะนี่นะคะใครไวใครได้เนาะโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะบางต้นก็คือมีแค่ในคลิปนะคะไม่มีสำรองเนาะเป็นแค่บางต้นนะคะปูลงคลิปวันที่20กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่21กุมภาเนาะโปวันนี้นะคะจะเป็น3ต้นกับ4ต้นส่งฟรีนะคะเพราะว่าตามคำเรียกร้องเนาะเพราะบางท่านอยากได้เป็นคู่อย่างเงี้ย4กระถางเงี้ยก็รอบที่แล้วก็มีค่าส่งเนาะรอบวันนี้ก็จะเป็น3ต้นกับ4ต้นส่งฟรีนะคะ5ต้นขึ้นไปเหมาส่ง50บาทนะคะจัดส่งแบบกล่องให้เนาะแต่ถ้าท่านไหนอยากให้ส่งแบบตะกร้าก็รีเควสได้นะคะค่าส่งแบบตะกร้าก็คือมาเหมา90บาทนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ปูก็มีของแถมนะคะของแถมมาให้สำหรับ6ต้นขึ้นไปนะคะสำหรับ6ต้นขึ้นไปปูจะแถมเมล็ดบอนสีไปปลูกนะคะก็ประมาณ20เม็ดบวกๆนะคะให้เมล็ดบอนสีรอบนี้แม่ถ้าจำไม่ผิดแม่น่าจะเป็นสะใบนางฟ้าพ่อเป็นลูกไม้นะคะก็เอาไปแบ่งกันปลูกสำหรับมือใหม่บางท่านไม่เคยเพาะไม่เคยปลูกนะคะก็เอาไปแบ่งปันกันปลูกเนาะแต่สำหรับเพาะขึ้นหรือไม่ขึ้นนั้นก็อยู่กับวิธีการเพาะของแต่ละท่านนะคะแล้วก็เพาะออกมาแล้วก็คือไม้เมล็ดก็คือไม่สามารถที่จะตรงตามพ่อแม่ได้100% นะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะว่ากันไปนะคะก่อนรับชมแต่ละต้นนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนำนะคะ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบใน4ตัวเลยนะคะ1ชุด70บาทนะคะถ้าซื้อพร้อมบอนสีก็บวกไปอีกแค่70เนาะถ้ารับแค่ผลิตภัณฑ์1ชุดก็โอน90บาทปลายทาง100นะคะถ้าสุดคุ้มเลยก็3ชุดส่งฟรีนะคะ200บาทนะคะเตรียมสมุดปากกาไว้ด้วยนะคะจดหมายเลขและชื่อไว้เนาะเพราะว่าปูก็จดแค่หมายเลขไว้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอ่ยชื่อมาก็คือถ้าหมายเลขนั้นหมดมันอาจจะมีสำรองนะคะเรามาดูหมายเลข1กันเนาะหมายเลข1ตัวนี้จะเป็นปู่โสมนะคะปู่โสมเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะชอบแดดเนี่ยถ้าได้แดดก็คือนี้เลยนี่นะคะกัดเป็นสีแดงสวยมากนะคะปูโสมไซส์ก็ประมาณนี้นะคะใครมีตู้อบก็แนะนำอบต่อเนาะถ้าใครไม่มีก็หากะละมังหาอันไม่เล็กมากปานกลางนะคะแล้วก็ถุงครอบเขาไว้นะคะก็จะได้โตไวเนาะอบอีกทีนึงนะคะนี่ไม้ทุกตัวถามว่าเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมเลี้ยงได้หมดนะคะแต่ก็ต้องเอาไปปรับสภาพเขานะคะหมายเลข2กระบี่นายร้อยนะคะคลิปนี้มีต้นเดียวในกระถางเนาะแต่ก็ต้นอาจจะโตกว่า2ต้นในกระถางนะคะนี่กระบี่นายร้อยหมายเลข2หมายเลข3ก็จะเป็นนารีสยามนะคะบอนกาบนะคะนารีสยามนะคะโตมาก็จะกัดสีออกหวานๆนะคะออกเป็นโทนชมพูอ่อนเนาะนารีสยามหมายเลข3หมายเลข4ตัวนี้จะเป็นพรนับพันนะคะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ให้ที่สวนเยอะมากนะคะเพราะว่าได้แต่เกสรตัวผู้นะคะตัวนี้นี่นะคะหมายเลข4พรนับพันบอนกาบหมายเลข5เทพพิทักษ์ก็บอนกาบนะคะเทพพิทักษ์นะคะใครสะสมบอนกาบอยู่นะคะหมายเลข5หมายเลข6จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรหมายเลข6วันนี้แดดมาให้หายหมายเลข7นะคะเป็นมหาพลไม้เก่าตัวนี้ปูเอามาจากตู้ที่ได้แดดแบบรับแดดบ่ายเลยนะคะก็คือสีจะสวยมากนี่นะคะมหาพลนะคะไม้เก่านี่หมายเลข7หมายเลข8สบายนางฟ้านะคะเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในตู้ที่ได้รับแดดช่วงบ่ายแบบจัดมากสีก็จะมาไวนะคะนี่สบายนางฟ้าหมายเลข8หมายเลข9เป็นหงส์ดารุณนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหงดารุณนะคะหมายเลข9หมายเลข10ก็สบายนางฟ้านะคะเนี่ยดูเขากัดสีมาแบบแดงเลยนะคะหมายเลข10 11ก็จะเป็นณเมืองจันทร์นี่นะคะไม้กัดสีเหมือนกันนะคะ
นี่นะคะณเมืองจันทร์ชมพูเลย12เทพพิทักษ์นะคะบอลกราบต่อไป13จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อย13 14วิมานดินนะคะด่างสวยๆเลยเป็นไม้คุ้มเตี้ยนะคะไม่สูงเนาะวิมานดินนะคะ14 15ไปหาเจอมานะคะรวยไม่เลิกมี2ต้นในกระถางนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกนะคะนี่นะคะ15 16มนสวรรค์มี2ต้นในกระถางนะคะใหญ่1เล็ก1เนาะมนสวรรค์นะคะชื่อเพาะ16นะคะต้นต่อไปนะคะหมายเลขที่17จะเป็นปู่โสมนะคะปู่โสมนี่แดงๆแบบนี้เลย17ปู่โสมนะคะก็คือเอาเป็นไว้เป็นแม่พันธุ์เวลามีดอกมานะคะก็คือลูกออกมาก็คือใบกลมอ่ะนี่นะคะ17 18จะเป็นบัวสวรรค์นะคะนี่ตัวนี้ทำยากมากบัวสวรรค์นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เอาไปอบต่อนะคะนี่นะคะก็คือถ้าไซส์เล็กขนาดนี้ปูก็ยังไม่แนะนำให้เลี้ยงนอกตู้เนาะเอาไปอบต่อก่อนนะคะไม่มีตู้ก็คือแก้ปัญหาด้วยการหาถุงมาครอบกับกะละมังแช่น้ำไว้นะคะนี่บัวสวรรค์นะคะ18 19ดวงใจทศกัณฐ์นะคะนี่มันสีจะคล้ายกับปูโสมแต่ปูโสมจะกลมกว่านะคะนี่นะคะดวงใจทศกัณฐ์นะคะ19ตัวนี้ก็อยู่ในตู้ที่รับแดดดีมาก20จะเป็นหงดารุณนะคะหงดารุณโตมาสวยกัดสีสวย21จะเป็นนารีสยามนะคะเนี่ยหน้าเริ่มกัดสีมาละนารีสยามนะคะบอลกาบ21 22จะเป็นจังหวัดนราธิวาสมี2ต้นในกระถางนะคะนราธิวาสนะคะ2ต้นในกระถาง23นะคะ23จะเป็นณเมืองจันทร์นี่นะคะเป็นไม้กัดสีเนาะนี่นะคะณเมืองจันทร์นะคะ23 24จะเป็นสบายนางฟ้าเนี่ยแดงสวยมากเลยสบายนางฟ้านะคะ24 25จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะเนี่ยดูสวยมากอับสรสวรรค์คือแป๊ดๆแบบแดงๆเลยนะคะนี่นะคะ25นะคะอับสรสวรรค์26วันพฤหัสนะคะอับไซด์ได้เลยเนาะนี่นะคะ26นะคะวันพฤหัส27จะเป็นหนุมานคลองเมืองนะคะ27นะคะตัวนี้ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะ27หนุมานคลองเมือง28ดวงใจทศกัณฐ์นะคะสวยๆเลยนี่28 29จังหวัดสงขลามี2ต้นในกระถางนะคะสงขลานะคะจังหวัดสงขลามี2ต้นในกระถาง30จะเป็นนนทเขตก็มี2ต้นในกระถางนะคะนนทเขต30 31จะเป็นพายแก้วนะคะพายแก้ว31นะคะพายแก้ว32จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลไม้เก่านี่นะคะ32มหาพล33จะเป็นนารีสยามนะคะนารีสยามนะคะ33 34พัทยานะคะไม้ใบกลมมี2ต้นในกระถางนะคะพัทยา34นะคะ34 35เทพพิทักษ์กูไม่แน่ใจตัวนี้มันจะแผงไหมนะคะเทพพิทักษ์ไม่เหมือนเพื่อนเลยนี่นะคะ35นี่หลอดใหม่36หนุมานคลองเมืองนะคะ36ไซส์ก็ประมาณนี้37จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่37 38ยุทธหัตถีไม้เก่านะคะตอนนี้ใบแข็งก้านแข็งเหมือนกัน38นะคะยุทธหัตถีไม่รู้ว่าหายากอยู่ไหมนะคะ38 39มนสวรรค์นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะมนสวรรค์39 40จะเป็นแววมยุรานะคะเนี่ยได้แดดก็จะเป็นแบบนี้เลย
กัดชมพูมาเลยนะคะแววมยุราอัพไซด์ได้เลยนะคะ40นะคะแววมยุรา41จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะนี่นะคะ41สาวนครชัยศรีนะคะ42เป็นอุ้มทอง2ต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็ได้แดดก็น่าจะเข้มแบบนี้เลยนะคะอุ้มทองนะคะ42นะคะ42อุ้มทอง43จะเป็นจังหวัดสงขลา2ต้นในกระถางนะคะสงขลานะคะ43 44จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไม่รู้ติดต่างมาได้ยังไงนะคะเนี่ยนี่นะคะ44แม่ฮ่องสอน45หนุมานคลองเมือง46กระบี่นายร้อยนะคะ46 47ยุทธหัตถีนะคะมีจำนวนนะคะยุทธหัตถีนี่48ไกรทองประเสริฐ2ต้นในกระถางก็มีจำนวนนะคะจะมีจำนวนก็คือ2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะไม้เก่าตัวนี้นอกตู้สวยมากนี่นะคะ48ไกรทองประเสริฐ49จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะนี่สวยๆเลย49 50หลวงปู่ทิมนี่นะคะหวานๆเลยนี่นะคะ50หลวงปู่ทิม51กระบี่นายร้อยนะคะ51กระบี่นายร้อย52อุ้มทองนี่นะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางหมดเลยนี่นะคะอุ้มทองไม้ใบแข็งก้านแข็งค่ะ53จะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วตัวนี้ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะ53นะคะผาซ่อนแก้ว54จะเป็นพายแก้วนะคะ54พายแก้ว55ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐ56จะเป็นชนบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดชนบุรี56 2ต้นในกระถางต่อไป57นะคะ57ก็สาวนครชัยศรีนะคะนี่นะคะ57น่าจะมีในคลิปแค่2ต้นนะคะ51 58 58ตรังมี2ต้นในกระถางนะคะตรังนะคะ5859ผาซ่อนแก้วนะคะ59 60จะเป็นสงขลานะคะจังหวัดสงขลา2ต้นในกระถางสงขลานะคะ60 61จะเป็นสาววารินทร์2ต้นในกระถางนะคะสาววารินทร์นะคะสวยๆเลย61นะคะ62นนทเขตก็2ต้นในกระถางนะคะนนทเขตนะคะ2ต้นในกระถางนะคะ62ต่อไปนะคะ63จะเป็นพัทยานะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางพัทยานะคะ2ต้นในกระถางนะคะ63 64บัวสวรรค์นะคะนี่ไซส์ก็อบต่อนะคะไม่แนะนำเลี้ยงนอกตู้เนาะไซส์เล็กนะคะก็ประมาณนี้ขอคนรับได้เนาะนี่นะคะบัวสวรรค์นะคะ6465จะเป็นพรนับพันนะคะบอนกาบนี่เป็นพ่อพันชั้นดีเลยนะคะ65 66อับสรสวรรค์นะคะ66อับสรสวรรค์ตัวนี้ปูก็มีจำนวนอยู่นะคะ66นะคะสำหรับวันนี้ปูก็คัดไม้มาแบ่งปันได้ทั้งหมดนะคะ66กระถางนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ